สีมันเป็นยังไงก็คล้สีำค้ำๆอะค่ะแต่หลังจากที่รับประทานไปมันก็ค่อยเป็นสีที่จางๆคือออกสีแดงนะคะคือเป็นสีสดมากขึ้นใช่ค่ะแล้วก็เรายังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของฤดูขาวตกขาวอะไรพวกนี้เป็นบ้างไหมก็เป็นค่ะแต่ว่าต้องใส่แคฟีทุกวันอะไรอย่างนี้ป่ะก็นิดหน่อยค่ะเป็นบางครั้งนะคะแต่ว่าช่วงที่เป็นนะคะก็คือตอนนั้นก็หานะคะว่าตัวไหนเนี่ยจะมาแก้ปัญหาได้นะคะแต่พอมาเจอ F2 แล้วนะคะหลังจากที่กินไปเนี่ยมันแห้งนะคะมันแห้งเรื่องของฤดูขาวมันก็จะแห้งลงใช่ค่ะแต่ผู้หญิงที่น่ากลัวอีกอย่างหนึ่งที่ผู้หญิงมักกลัวมากที่สุดเลยเขาบอกว่ากลิ่นไม่พึงประสงค์กลิ่นอับใช่ค่ะอมยิ้มเนี่ยท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าผู้หญิงคนหนึ่งกว่าจะรวบรวมความกล้านั่งอยู่ในรายการและพูดให้ท่านผู้ชมฟังได้แค่อมยิ้มเราก็รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาต้องบอกแล้วมันดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นค่ะตอนนี้อยากรู้โทรมาคุยเองก็แล้วกันหลังไมค์เนาะหลังไมค์อาจจะคุยกันได้มากขึ้นสอบถามได้ตลอดเลยนะคะตัวนี้อย่างนี้ก็เอ้าอย่างนี้แต่ว่าสำหรับคุณดาวเองต้องบอกก่อนว่าผู้หญิงที่มีลักษณะโครงร่างใหญ่ผมไม่ได้เรียกอ้วนนะย้ำอีกไม่รู้จะโกรธเราหรือเปล่าสมบูรณ์ครับสมบูรณ์เหรอใช้คำว่าสมบูรณ์ต้องบอกว่าผู้หญิงที่มีโครงร่างใหญ่นะท่านผู้ชมสิ่งหนึ่งที่กลัวมากที่สุดก็คือเวลาใส่เสื้อผ้าใส่ชุดถึงผู้หญิงที่มีโครงร่างใหญ่แต่ก็อยากมีเอวอ่ะแต่ว่าผลดีนะคะคือว่าดาวน้ำหนักไม่ลดนะคะแต่ว่าเสื้อผ้าจากที่ก่อนแต่ก่อนเนี่ยใส่ไม่ได้นะคะแขนเนี่ยจะคับนะคะช่วงแขนนะคะช่วงเอวแต่ว่าตอนนี้ก็กลับมาใส่ได้ค่ะแต่น้ำหนักไม่ลดบางคนไปเข้าใจไปนำเสนอบอกว่านี่ยาลดน้ำหนักจริงๆไม่ใช่นะครับนี่ไม่ใช่ยาลดความอ้วนนะคะเราคิดว่าเป็นอาหารเสริมเกี่ยวกับสุขภาพสตรีแต่มันกระชับกล้ามเนื้อกระชับมากเลยค่ะทำให้เขาเรียกว่าเป็นทรงกล้ามเนื้อเข้ารูปเข้าร่างน้ำหนักเราไม่ได้ลงแต่มีเอวใช่ไหมค่ะเมื่อก่อนเอวอยู่ที่นี่คนชอบแซวเดี๋ยวนี้เอวอยู่ที่ไหนท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมต้องบอกว่าที่ผมเกริ่นตอนต้นรายการบอกว่าเอ๊ะทำไมทั้ง3ท่านสีหน้าผ่องใสสีหน้ายิ้มแย้มอันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเองที่ร่วมพูดคุยกันในรายการแต่เรื่องราวหลังไมค์เรื่องความลับที่พูดออกอากาศไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสามีภรรยาเรื่องของอะไรที่ไม่พึงประสงค์เรื่องไม่ฟิตไม่เฟิร์มไม่กระชับท่านต้องโทรมาเองนะอย่าให้เราได้พูดออกอากาศเลยนะท่านโทรมาแล้วคุยกันหลังไมค์ชนิดแบบเจาะลึกรับรองได้ว่าสุภาพสตรี2ท่านนี้เป็นที่ปรึกษาให้กับท่านได้เป็นอย่างดีแล้วก็ไปถึงอีกท่านนึงอ่ะไปถามน้องยากันบ้างสำหรับน้องยาเองต้องบอกว่าเป็นวัยรุ่นนะปัญหาของวัยรุ่นเรามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องของสุภาพสตรีบ้างก็ยาก็จะมุ่งเน้นเรื่องผิวพรรณค่ะแล้วก็เรื่องปวดประจำเดือนอันนี้จะสำคัญเพราะว่าช่วงเราทำงานเงี้ยค่ะก็จะพอถึงช่วงประจำเดือนทีไรเราจะปวดท้องแล้วก็ไปทำงานไม่ได้มันก็ส่งผลกระทบใช่ไหมคะแล้วก็พอยาได้ลองทานตรงนี้มันรู้สึกดีขึ้นจริงๆนะคะแค่กล่องเดียวแสดงว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องราวของการปวดประจำเดือนนี่เป็นปัญหาที่รบกวนชีวิตประจำวันมากและอย่างเราทำงานก็อาจจะมีปัญหาลุกลามมากขึ้นแต่อย่างเรื่องของฤดูขาวบางคนอาจจะมีมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไปเรื่องของความคันเรื่องของอะไรก็แล้วแต่อย่างนี้บอกแล้วครับว่าวันนี้เวลามันก็จำกัดแล้วเรื่องแบบนั้นน่าจะต้องคุยกันหลังไมค์ท่านโทรมาสอบถามวันน้องยาได้แต่ผู้หญิงวัยรุ่นไม่ใช่วัยรุ่นอย่างเดียวแน่นอนผมมั่นใจผมว่าผู้หญิงทุกคนครับไม่ว่าท่านจะอายุเท่าไหร่เรื่องราวของผิวพรรณเรื่องราวของความเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลต้องดูแลกันตลอดชีวิตเพียงแต่ว่าจะใช้อะไรส่วนใหญ่แล้วบางคนเขาเรียกว่าใช้เครื่องสำอางเอามาประทินผิวเอามาชโลมแต่ปรากฏว่ามันช่วยได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นเองครับเพราะว่าปัญหามันเกิดมาจากภายในไปคุยกับน้องยานต่อดีกว่าว่าความหวังที่จะใช้ที่อยากรู้จัก F2 เพราะอยากผิวสวยน้องยาทานไปเท่าไหร่แล้วเริ่มสังเกตความเปลี่ยนแปลงกับตัวเองก็ทานมาแผงหนึ่งค่ะแผงนึงจะมี15เม็ดใช่ไหมคะนี้ยาก็ลองสังเกตตัวเองว่าเป็นยังไงก็รู้สึกว่าผิวพรรณมันดูขาวขึ้นถึงเราจะแบบไม่ขาวขึ้นเยอะค่ะแต่ก็มีคนทักว่าไปทำอะไรมาพึ่งแผงเดียวอ่ะพึ่งแผงเดียวมีคนทักอ่ะท่านผู้ชม ไม่ต้องรอนานเลยก็สวยขึ้นไงครับเออสวยขึ้นและนี่คิดดูตอนนี้ยังทานต่อเนื่องอยู่นะยังใช้ต่อเนื่องนี่เลือกผิวพรรณสังเกตได้อันดับแรกและสองท่านเนี่ยผมถามจริงๆนะเขาบอกว่าใช้ F2 ไปแล้วสิ่งที่สังเกตเห็นได้เขาบอกว่าไม่เกิน7วันจะมีความรู้สึกว่าคัดหน้าอกกระชับจริงป่ะก็ค่ะมันจะรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรนะแน่นขึ้นค่ะตึงขึ้นแต่ผิวเวลาอาบน้ำแล้วไม่ต้องทาครีมก็เนียนได้ใช่ค่ะจริงไหมเห็นบอกว่าเบาสบายขึ้น
ตัวเบาวิวเลยเออมันมีอีกคำหนึ่งนะอย่างที่พี่แม็กบอกเขาบอกว่ากินแล้วตัวเบาคือผู้หญิงเนี่ยเวลาตื่นนอนบางคนมีปัญหาจากมดลูกเนี่ยตื่นนอนแล้วโอ้โหหนักตัวมากทำอะไรก็คอยจะหงุดหงิดแล้วก็รู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวแต่ตื่นนอนง่ายใช่ตื่นนอนไม่มีงวงเงียไม่มีการมาหนักมาหน่วงอะไรต่างๆพวกนี้ครับแล้วที่สำคัญนะครับเนี่ยผมมีเคสอยู่ที่ภาคใต้เขาบอกว่านอนตื่นมานี่สบายมากเลยแล้วที่สำคัญนะครับนะประจำเดือนเนี่ยเขาบอกว่าเขาจำไม่ได้เลยด้วยซ้ำไปว่าเขาปวดครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่โอ้โหต้องบอกอย่างนี้กับพี่แม็กว่านอกจากปัญหาที่ดูแลได้ไกลมากครับนี่อยู่เขาอยู่ภาคใต้เลยนะที่พี่แม็กดูแลใช่ครับแสดงว่าถ้าหากใครโทรเข้ามาในรายการไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนดูแลกันได้ได้ครับได้เออแล้วเรื่องแบบนี้ส่วนใหญ่ไม่ต้องเห็นหน้ากันดูแลกันดีกว่าอีกนะใช่ครับเพราะว่าถ้าเห็นหน้ากันบางทีมันพูดไม่ออกใช่อันนี้เขาสบายใจนะครับเวลาเขาพูดออกมาเขาปรึกษาอะไรออกมาต่างๆพวกนี้นะครับเขาก็พี่มีอย่างนี้อย่างนี้ว่าน้องปวดท้องลุกไม่ขึ้นไม่ได้เลยโอ้ขนาดนั้นก็มีแล้วถามนิดนึงเมื่อกี้นี้เราค้างกันไว้นะท่านผู้ชมผู้ชายผลิตภัณฑ์สำหรับสุภาพสตรีแล้วมันไปกันได้ยังไงแต่ต้องบอกก่อนว่าเรื่องที่เรากำลังคุยอยู่ในขณะนี้นะมันเป็นเรื่องที่เราไม่ได้พูดไม่ได้สอนกันและก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นคุณสมบัติที่ใช้ได้แต่ว่ามีเขาไปหาข้อมูลเองแล้วก็เอ๊ะในเมื่อมันปลอดภัยกับร่างกายทำไมผู้ชายจะลองทานไม่ได้ใช่ครับคือเขามีความคิดที่ว่าอ้าวผู้หญิงทานได้นะครับเป็นเกี่ยวของสุภาพสตรีนะครับแต่คราวนี้ว่าผู้ชายเนี่ยนะครับเขาทำงานหนักนะครับเห็นเขาบอกว่ามันตื่นนอนแล้วมันสบายขึ้นมันอะไรต่างๆเขาก็เลยลองทดลองดูแล้วที่สำคัญคือเขาตื่นมานะครับคืออาการที่เขาเป็นทำไมเขาถึงสนใจใช่และที่สำคัญคือเขาทำงานหนักเนี่ยเขาโดยปกติแล้วเขาใช้ยาชุดซึ่งเป็นสารสเตอรอยฮะแล้วคือทำงานหนักหมายความว่าพวกใช้พละกำลังใช่พวกใช้พละกำลังยกของหนักขับรถนานใช่ครับปวดหลังผู้ชายชอบเป็นปวดหลังโอ้โหนี่เป็นเรื่องหนักหน่วงไม่ได้ปวดหลังส่วนบนนะเขาเรียกว่าเล้าเอวอ่ะใช่เอวเลยแต่ตรงนั้นนะครับนะเขาลองทดลองดูเพราะว่าเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นสมุนไพรนะครับไม่มีผลกระทบต่อร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาก็เลยลองดูนะก็ของสุภาพสตรีของผู้ชายก็ทานได้ปรากฏว่าเขาก็ทานครับทานวันละเม็ดคือวันละเม็ดใช่ครับใช่ครับจากอาการหนักๆตัวปวดหลังเฮ้ยมันดีขึ้นแล้วที่สำคัญนะนะเขาบอกว่าฝ้าเนี่ยที่เขาเคยเป็นนะครับไม่น่าเชื่อนะครับจางลงไปได้แต่ต้องบอกว่าคุณสมบัติสำหรับเรื่องของ F2 นั้นเน้นมากจริงๆครับในเรื่องของผิวพรรณครับแล้วก็ไม่ได้เลือกว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเพียงแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยากแนะนำให้สุภาพบุรุษได้ทานเพราะมันอาจจะเกิดเขาเรียกว่าผลข้างเคียงอย่างอื่นครับท่านอาจจะมีหน้าอกโดยไม่ต้องไปเล่นกล้ามครับไม่ต้องไปเล่นเวทแต่ก็คงไม่ใช่หน้าอกแบบออกมาตุ้มตามไม่ใช่ต้องทานแล้วก็ศึกษาไปด้วยครับให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมไม่ใช่แบบโอ้โหทานเยอะมากแต่สำหรับคนที่มีอาการปวดหลังแล้วก็ลองดูต้องลองดูว่าอันนี้เป็นประสบการณ์โดยส่วนตัวนะก็ย้ำอีกครั้งนึงแต่ว่าจริงๆแล้วมันเหมาะสำหรับสุภาพสตรีมากขออนุญาตถามทั้งสองท่านทั้งสองท่านนี้มีครอบครัวหรือยังฮะมีแล้วค่ะสำหรับน้องยาเองยังไม่มีค่ะอ้าวเพราะผมจะเจาะไปเลยว่าคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยมีน้องหรือยังยังค่ะยังไม่มีน้องเนาะถามนิดนึงแบบตรงๆช่วงท้ายรายการมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วแล้วมันเป็นปัญหามากกว่าตอนที่ยังไม่มีสามีก็คือว่าถ้าสุดก็คือว่าหลังจากรับประทานไปนะคะก็มีความรู้สึกว่ามีสามีเนี่ยนะคะดูแลเอาใจใส่มากขึ้นค่ะแหมท่านผู้ชมครับเขาเรียกว่าไม่หลวมตัวครับตื่นเต้นแต่ถ้าเกิดบอกแล้วครับต้องหลังไมค์นะสิ่งที่ผมถามไปเพราะว่าผู้หญิงโดยส่วนใหญ่เวลาที่มีสามีแล้วแต่งงานแล้วสิ่งหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นก็คือเรื่องราวของกล้ามเนื้อที่หย่อนคล้อยไม่ว่าจะเป็นแก้มคางคอถุงใต้ตาท้องแขนหน้าอกสะโพกแล้วก็ก้นแล้วก็ตรงนั้นน่ะมันก็จะเหมือนกับเครื่องซักผ้าที่ใช้งานมาสักระยะหนึ่งก็อาจจะมีเสียงดังโครมครามแต่ถ้าเกิดเป็นศัพท์ทางสุภาพสตรีเขาเรียกว่ามีลมเข้าออกช่องคลอดหรือบางคนพอกล้ามเนื้อหย่อนคล้อยก็เลยทำให้เกิดความเขาเรียกว่ามันไม่กระชับ
สามีก็จะรู้สึกมันไม่รู้สึกอะไรเลยใช้คำนั้นดีกว่าแต่อย่างนี้พออยากจะให้มีความรู้สึกไม่รู้จะทำอย่างไรผู้หญิงส่วนใหญ่คิดถึงเรื่องการทำรีแพร์แต่ว่าการทำรีแพร์มันเป็นการผิดปกติธรรมชาติแล้วก็ต้องใช้เงินเยอะแต่ว่าถ้าเกิดท่านคิดจะทำหรือว่าทำอะไรเกี่ยวกับตัวเองปรึกษาแพทย์ดีที่สุดครับแต่วันนี้อย่าลืมว่า F2 มีทางออกมีทางเลือกเหมือนกับที่คุณดาวบอกว่าสามีดูแลตัวเองดีขึ้นหวงมากขึ้นวันนี้ต้องบอกว่าแล้วเรื่องแบบนั้นจะเป็นยังไงอันนั้นขออนุญาตหลังไมค์โทรศัพท์มาคุยกันเองเพราะว่าเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ตลอดรายการในขณะนี้นะครับทุกคำถามมีคำตอบเอ้าท้ายรายการช่วงนี้อยากให้พี่แม็กช่วยฝากความมั่นใจแล้วก็ใครก็ตามที่กำลังจะตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจเขาจะได้รับความมั่นใจจากทีมงานนี้ยังไงบ้างครับทีมงานนี้นะครับก็คือว่าเราเนี่ยดูแลกันทั่วประเทศนะครับและอย่างหนึ่งคือใครที่พร้อมที่จะทำธุรกิจนะครับคือเราลองเอาไปใช้ก่อนนะครับใช้ดีแล้วก็บอกต่อนะครับธุรกิจตัวนี้มันดำเนินได้ง่ายๆเพราะว่าตัวนี้นะครับลงทุนเพียงแค่ร้อยเดียวนะครับลงทุนร้อยเดียวแต่สามารถได้กลับคืนมาเป็นล้านเป็นหมื่นเป็นแสนก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครที่กำลังดูอยู่หรือว่าใครกำลังจดจ้องว่ามันใช้ดีจริงไหมนะครับนี่มันโม้หรือเปล่านะครับลองดูครับลองดูท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่ว่าเงินเพียงร้อยเดียวเปลี่ยนชีวิตท่านได้อย่าช้าครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้ง3ท่านที่มาให้ความสนุกแล้วก็ความรู้ในรายการของเราครับขอบคุณมากครับและท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการรวยทั่วไทยได้ใหม่เป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการเรา4คนต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ